الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأكرمهم بدينه دين الإسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين بحسن الختام وينذر الكافرين بالخيبة والضلال.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وبتقوى اللهواعلموا أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهوالعزيز الغفور صدق الله العظيم ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านผมขอสั่งเสียตัวผมเองแล้วก็ท่านพี่น้องให้มีตักวาให้มีความสำรวมตนยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบะตาลาให้มากที่สุดเพราะว่าชีวิตของคนเราทุกคนไม่สามารถจะรู้วันสิ้นลมหายใจของเราได้เพราะฉะนั้นอามันอิบาดะห์ที่จะเป็นเสบียงความดีของเรานั้นต้องตักตวงไว้ให้เยอะ ยิ่งบั้นปลายของชีวิตด้วยทุกคนจะต้องมีเสบียงไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกไว้แล้วว่าคอยรุนนาสคนที่ดีที่สุดมันตอละอุมรุฮูวะซุนนะอามะลุฮูคนที่ดีที่สุดคือคนที่มีอายุยืนแล้วก็มีผลงานดีเด่นไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดนั่นคือคนที่ดีในทัศนะของอัลลอฮฺวะชะรุนนาสส่วนคนที่เลวหรือคนที่ไม่มีความดีก็คือมันตอละอุมรุฮูวะซายรามลุแต่ว่าผลงานการกระทำของเขายังเหมือนเดิมนะครับไม่มีพัฒนาตัวเองให้อยู่ในคำสอนของอัลลอฮฺสุบะตัลลาตรงนี้แหละคือคนที่แย่ที่สุดในทัศนะของอัลลอฮฺสุบะตัลลาวันนี้นะครับเป็นวันที่29ของเดือนรอญับนะครับเป็นวันที่29ของเดือนรอญับนะครับและตรงกับวันที่9ของเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2560นะครับ67แล้วนะครับก็เราอยู่ในช่วงท้ายของเดือนรอญับเดือนรอญับเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบานตะลานะให้เรานั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกถึงว่าให้เรานั้นได้ตักตวงความดีนะครับเป็นเดือนแห่งการมัซรอเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกต้นไม้แห่งการอีหม่านนะครับส่วนเดือนชาบานเป็นเดือนแห่งการที่เราจะเมื่อปลูกต้นไม้แล้วก็รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยนะครับนี่คือเดือนต่อไปก็คือเดือนชาบานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถือศีลอดในเดือนชาบานมากกว่าเดือนอื่นแล้วก็เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าเป็นเดือนที่ยะฮ์ซุลุบิสมารอตที่เราจะได้ไปเก็บเกี่ยวผลในวันอาคิเราะห์นะครับก็คือผลที่อัลลอฮ์จะให้ด้วยกับสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่าง3เดือนตั้งแต่เดือนรอญับชะบานรอมฎอนเป็นเดือนที่ทั้งหมดเนี่ยที่จะมีผลขึ้นมาก็คือในวันเดือนชะบานหรือวันอาคิเราะห์นะครับที่เราเก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกมีผลในวันในเดือนรอมฎอนนั่นเองท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับเพราะฉะนั้นโอกาสของเราเนี่ยที่จะอยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับ
เราก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตของเรานั้นจะมีถึงรอมฎอนหรือไม่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานในซูเราะตุลมุนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่าตะบารอกัลลซีบิยาดิฮิลมุลมหาบริสุทธิ์บิยาดิฮิลมุลด้วยอำนาจของอัลลอฮฺผู้ทรงมีอำนาจอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตะบารอกัลลซีบิยาดิฮิลมุลวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรพระองค์เป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็คือเราเนี่ยอยู่ในอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเมื่ออัลลอฮฺให้อิสลามมาในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์องค์การที่สองในซูเราะตุลมุนที่อัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮีคอลักอลเมาต์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้ทรงให้สร้างความตายขึ้นมาอัลลอฮฺที่ขอลกอลมาวัลฮายาตและทรงสร้างให้มีการมีชีวิตขึ้นมาที่อัลลอฮฺให้ตายแล้วก็ให้มีชีวิตเนี่ยลิยาบลูวะกุมอายุกุมอัพซานุอามะลาเพื่อพระองค์จะทรงทดสอบนะครับว่าอายุกุมอัพซานุอามะลามีใครบ้างที่ทำผลงานดีเด่นมากกว่ากันไปหาพระองค์ตรงนี้คือเป้าหมายสำคัญนะครับเพราะคำว่าอัลลอฮีเนี่ยมันเป็นบาดัลเป็นแทนในนามของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮีคอลักอลเมาต์อัลลอฮ์พูดถึงเรื่องความตายก่อนในอายะนี้นะครับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องตายกันทุกคนและเราก็ไม่สามารถกำหนดชีวิตความตายของเราได้วัลฮายาตและอัลลอฮ์ก็จะให้ทุกคนเนี่ยฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันกิยามะห์ลียะบะลูวะกุมอายุกุมอัสมะนะอามะลาเพื่ออัลลอฮ์จะได้ทดสอบว่าใครมีผลงานดีเด่นไปหาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้นคำว่ายะบะลูวะกุมก็คือทุกคนจะต้องได้รับคำว่ามุซีบะสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบหรือเคราะห์กรรมต่างๆนะครับจะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นในดุนยาเนี่ยเรามีชีวิตอยู่เหมือนกับเราเป็นชีวิตในดุนยาก็คือชีวิตแห่งการเดินทางนั่นเองเรากำลังเดินทางถึงไหนครับแน่นอนเหลือเกินชีวิตของคนเราเนี่ยอายุมากอายุน้อยเราไม่สามารถจะรู้ได้แต่สิ่งที่เรามีอยู่ในดุนยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัลลอฮ์ให้มาเพื่อเป็นการทดสอบชีวิตจิตใจของคนเราในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกไว้ในซูเราะตุลกะฮฟอายะที่54ที่อัลลอฮ์บอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกไว้ในซูเราะอัลกะฮฟนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าวะดริบละฮุมมะซัลลัลฮายาติดดุนยาอัลลอฮ์ทรงเปรียบเทียบกับมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเปรียบเทียบชีวิตของคนเราเนี่ยมาซาลุลฮายาติดุนยาชีวิตความเป็นอยู่ในโลกดุนยานี้กามาอินอันดันนาฮุมินัสสะมาเหมือนกับน้ำฝนที่มันตกลงมาจากท้องฟ้าฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะครับให้เราได้รู้ว่าเวลาตกมาแป๊บเดียวต้นหมากรากไม้เขียวขจีไปทั่วแสดงว่าอะไรอัลลอฮ์ให้น้ำฝนเนี่ยมีปุ๋ยลงมาด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราก็เหมือนกันตอนที่ร่างกายเรามีเป็นหนุ่มเป็นแน่นมีร่างกายแข็งแรงเราก็จะสามารถจะทำอะไรได้สมบูรณ์นะครับแข็งแรงฟักตะละตอบิฮินาบาตุลอัรเมื่อตกลงมาแล้วต้นหมากรากไม้ก็ชุ่มชาทำให้พื้นแผ่นดินนั้นเขียวขจีฟะอัสบะฮะซีมันตะดรูฮุริยาแล้วก็ในที่สุดไม่นานมันก็แก่ลงมันก็อับเฉาลงตามสภาพของมันนะครับต้นไม้พอแก่มากๆมันก็ล้มจากไปนี่แหละชีวิตของคนเราแบบนี้เลยนะครับไม่มีใครที่จะแข็งแรงตลอดเหมือนหนุ่มหรือสาวที่เราเคยมีอยู่เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงเปรียบเทียบคนเราเนี่ยเหมือนกับน้ำฝนตรงนี้นะครับต้นไม้ตรงนี้นะครับวะกานัลลอฮุอะลากุลิชัยอินมุกตะดิรอแล้วอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เรามีทรัพย์สิน
เงินทองมีบ้านใหญ่โตนะครับมีที่นาซึ่งสร้างความเพลิดเพลินของตัวเราพอเราจบชีวิตลมหายใจเราไม่มีแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นของเราแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้อยู่กับเราแล้วเวลาเราตายไปปั๊บนะครับสามสิ่งที่จะไปที่กูโบ1ทรัพย์สินเงินทองไปที่กูโบ2ภรรยาของเราไปที่กูโบ3อามันของเราเนี่ยแหละไปที่กูโบแต่ว่า2สิ่งกับภรรยาเรากับทรัพย์สินเงินทองกับแต่ว่าที่อยู่กับเราก็คืออามันอิบาดะห์ของเรานี่แหละที่ตัวเราไปตลอดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกต่อไปเลยว่าอัลมาลูทรัพย์สมบัติวัลบานูนลูกหลานมันเป็นเพียงอะไรซีนะตุลฮายาติดดุนยามันเป็นเพียงเครื่องประดับเฉพาะในโลกดุนยานี้เท่านั้นเรามีเป็นมูนีรเป็นผู้จัดการที่จะทำมรดกตรงนี้ให้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นเราแค่ครอบครองไว้เฉยๆนะครับวัลบานูนลูกหลานมันเป็นซีนะตุลฮายาติดดุนยาเป็นเพียงเครื่องประดับเฉพาะดุนยานี้เท่านั้นวัลบากียาตุสซอลิฮาตสิ่งที่จะเหลือติดตัวไปอัสซอลิฮาตก็คืออามันที่ซอแลที่เราทำความดีคำว่าอามันที่ซอแลเนี่ยไม่ใช่ความดีอย่างที่เราคิดอามันที่ซอแลก็คืออามันที่เราทำที่อัลลอฮ์ใช้เราปฏิบัติอัลลอฮ์ห้ามเราออกห่างปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คืออามันที่ซอแลเพราะฉะนั้นถ้าอามันของเราไม่ซอแลเราปฏิบัติที่ไม่ตรงกับรูปแบบที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็ถือว่าอามันที่ไม่ซอแลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออามันที่ซอแลคือตามที่อัลลอฮ์บอกรอซูลทำแบบอย่างเอาไว้นั่นแหละค่อยรุ่นเป็นความดีจริงๆอินดารับณที่อัลลอฮ์และก็เป็นซาวาบันเป็นภาคผลของเรานะครับวะค่อยรุ่นอามาลาและนั่นแหละเป็นที่หวังที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นมุมินเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับอัลกุรอานตรงนี้บอกให้เราได้นึกเสมอว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาตทุกชีวิตจะต้องรู้รสความตายทุกคนเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงความตายไม่อยากจะนึกถึงความตายแต่แน่นอนความตายเนี่ยต้องมาถึงกันทุกคนและเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าความตายมาเราตอนไหนนะครับตอนเราอายุเท่าไหร่เวลาใดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องตรวจสอบตัวของเราตรวจสอบอามันอิบาดะห์ของเราว่าทุกวันนี้เรามีเสบียงที่กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ดีไปหาอัลเลาะห์มากน้อยขนาดไหนตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าดุนยาในเวลานี้สภาพสังคมก็ดีสภาพของจิตใจของคนเรานี่ก็ดีมันเปลี่ยนแปลงไปหมดถ้าเราไม่มีศาสนาเป็นหลักแน่นอนเหลือเกินเราสามารถทำอะไรก็ได้เพราะผลประโยชน์มันมีอำนาจและก็อิบลิสมันเริ่มมีอำนาจเหนือจิตใจของเราดูสิในสังคมตะวันนี้เราจะเห็นได้ว่านะกฎหมายก็ไม่สามารถเอาคนที่มีเงินมีทองเอามาลงโทษได้นี่คือสังคมเพราะฉะนั้นแล้วก็อิสลามบอกเอาไว้ให้เราได้รับรู้ว่าอินนัดดีนะอินดัลลอฮ์อิสลามศาสนาณที่อัลลอฮ์นั่นก็คืออิสลามมีศาสนาเดียวก็คือตรงกับกะลิมะห์ชะฮาดะห์ที่เรายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าที่เราบอกว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอะรอซูลุลลอฮ์การปฏิญาณตนว่านบีมูฮัมหมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ตรงนี้แหละให้เราเอา2อย่างเนี่ยมาควบคุมพฤติกรรมของเราเพราะฉะนั้นต่อให้เราทำความดีอย่างไรก็แล้วแต่มีทรัพย์สินเงินทองมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่เวลาเราตายนะถ้าคนที่เขามีเงินก็สามารถแจกเงินแจกทองนะครับไปละหมาดเชิญคนละหมาดคนตายได้มากมายด้วยกันก็ไม่ต้องมีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์แล้วแต่อิสลามไม่สอนอย่างนั้นทุกคนนะครับอยู่ที่อามันของแต่ละคนและวันกิยามะห์ทุกคนจะต้องไปถูกสอบสวนการกระทำของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำไว้ตอนนี้เรารู้ได้ไหมหรือยังว่าเราทำความดีมากน้อยขนาดไหนอย่างเพราะ
ยังไม่ถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์ยังไม่ได้ขึ้นตาช่างความดีความชั่วเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราอ่านอัลกุรอานนะครับอ่านยาซีนเท่านั้นเท่านี้เพื่อจะไปให้อุทิศส่วนกุศลให้กับคนตายความจริงแล้วผลบุญเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าเราได้ขนาดไหนได้หรือไม่ได้เราก็ยังไม่รู้เพราะยังไม่ถึงวันแห่งการชำระบัญชีความดีความชั่วเพราะฉะนั้นสิ่งที่อิสลามได้สอนเอาไว้ก็คือ1เราต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอย่างที่ผมบอกกับท่านพี่น้องเป็นประจำว่าแค่อาบน้ำละหมาดยังอาบน้ำแล้วไม่ถูกอาบน้ำละหมาดไม่ตรงกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำรูปแบบไว้อย่างนี้เราแตะๆอย่างนี้กี่ครั้งใครจะมาเตือนยังไงเราก็ยังแตะๆอย่างนี้ถามว่าเราจะไปเป็นอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไหมและเราจะได้อะไรบ่อน้ำอัลกอซัรของท่านนบีได้ไหมไม่ได้เพราะท่านนบีบอกว่าอินนะยามัลกิยามะยะตูยามัลกิยามะอินนะอุมมะตียะตูนะยามัลกิยามะอุมมะห์ของฉันจะมาในวันกิยามะกุรรอนมุฮัจญะลีนมินอัซาริวุดูจะมาในลักษณะมีขาวเด่นนะครับที่หน้าผากและข้อเท้านะด้วยรัศมีของการอาบน้ำละหมาดที่ถูกต้องเนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงเรื่องของความสำคัญของการอาบน้ำละหมาดถ้าอาบน้ำละหมาดไม่ตรงกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันกิยามะห์การละหมาดของเราอัลลอฮ์ก็ไม่รับเราทำเท่าไหร่อัลลอฮ์ก็ไม่รับแค่อาบน้ำละหมาดเป็นอิบาดะห์เปล่าเป็นอิบาดะห์ถ้าเราอาบน้ำไม่ตรงนบีและอัลลอฮ์ก็ไม่รับการละหมาดถามว่าชีวิตของเราเนี่ยทำดีตลอดชีวิตของเราละหมาดเป็นประจำแต่อาบน้ำละหมาดไม่ถูกละหมาดอัลลอฮ์ก็ไม่รับผมเคยบอกกับท่านพี่น้องแล้วว่าอาบน้ำละหมาดเนี่ยนบีมาสอนให้บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายดูทั้งหมดนะว่ารูปแบบอาบยังไงจนกระทั่งนบีบอกว่าฮาซาวุดูอีนี่แหละวิธีการอาบน้ำละหมาดของฉันอามารอนีร็อบบีที่ฉันทำอย่างนี้นบีไม่ได้คิดเองอามารอนีร็อบบีอัลลอฮ์หนุนใช้ให้ฉันทำอย่างนี้ฟามันซาดะอะลาฮาดะใครก็ทำใครก็ตามที่ทำเกินกว่านี้ฟากอดอาซาเขาทำผิดวะตะอัดดาแล้วก็ละเมิดนี่แค่อาบน้ำละหมาดนะครับละเมิดด้วยทำผิดด้วยเอามาเรื่องของอาบน้ำยกหะดัษใหญ่หรืออาบน้ำยกหะดัษก็นบีก็สอนรูปแบบเอาไว้บางคนนี่ยังไม่เคยศึกษาเลยว่าอาบน้ำยกหะดัษใหญ่อาบอย่างไรตลอดชีวิตนี่ทุกอย่างเป็นอะไรไกฟิตุลวุฎูวิธีการอาบน้ำละหมาดทั้งหมดไกฟิตุลหะดัษวิธีการยกหะดัษนบีสอนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษาแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัตินะครับก็ขอฝากกับท่านพี่น้องทุกคนนะครับในวันนี้หวังว่าสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ก็คือประการที่หนึ่งเดือน3เดือนนี้เป็นเดือนที่เราตักตวงความดีแล้วก็ปลูกแล้วก็รดจนกระทั่งไปรับผลในวันกิยามะห์นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือให้เราระลึกถึงความตายว่าความตายนั้นทุกคนจะต้องก้าวไปสู่ความตายทุกคนแต่ว่าเราต้องตรวจสอบอามันของเราว่าเรามีมากน้อยขนาดไหนตรงกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนหรือไม่นะครับคงจะใช้เวลาไปแค่นี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮนะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารา